พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หนายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบป,ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนกโกสินทร์และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกประจำปีการศึกษา2565 วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในายพลากรสวนรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังหอประชุมราชมงคลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีในการมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกประจำปีการศึกษา2565 โดยป,ปีนี้สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มีมติมอบปริญญารศาสนดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ด้านนวัตกรรมการจัดการภาครัฐไดในายพลากรสวรรัตน์องค์มนตรีและในภาคเช้ามีผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เข้ารับปริญญาบัตรรวมจํานวน1,720คนภาคบ่าย องคมนตรีมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกรวมจำนวน933คนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกมุ่งเน้นผลิตบุคลากร,กรทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีคุณภาพตอบสนองอุตสาหกรรม รวมทั้งให้บริการวิชาการเพื่อพัฒนาภาคการผลิตและชุมชนตลอดจนทำรู้บำรุงศิลปะวัฒนธรรมรวมทั้งสิ่งแวดล้อมตามภารกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน